อันนี้ดินใช้ได้แล้วอย่าพินมาเอามือแย่ดูแล้ววิธีการตรวจสอบดินวิธีการปลูกต้นไม้ต้องปลูกตอนเย็นนะจ๊ะที่หมักไว้อ่ะมาให้ยายหมายมาช่วยแกจับคนหนึ่งดึงคนหนึ่งต้นเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งไข่ทั้งหน่อนะไอ้ถุงเมื่อกี้นี่ยายหมายได้ไข่อยู่ใครเจอก่อนเปาะเปาะแล้วใจรอบนี้ยายหมายไม่ได้เปาะแล้วมีไหมดูสิมีมีเปาะ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 ไหนเปาะนี่นี่ยายหมายได้อีกแล้วยายหมายได้สองลูกแล้วมาช่วยยังหมายได้สองลูกแล้วยังหมายได้สองลูกแล้วนี่หัวบักเอฟเลยนี่ดูนี่ดูนี่นี่ขาวโบ๊ะเลยเดี๋ยวไปเพาะให้ไหมเอาไปเพาะน้ำให้เดี๋ยวจ่ายได้ได้ยังหมายมาช่วยเพาะนะเพาะนะช้างเหลืองต้นนี้ดูแหลมนี่ดูยังไข่อะต้นเมื่อกี้เนี้ยไข่บึ้งเลยมีทั้งไข่ทั้งหน่อเลยนั่นไงไปไหมปะเดี๋ยวก็ขึ้นไปของเรามันไม่ไปไหนนะมันอยู่ในเนี้ยนี่จ้ะดินกบหน่อยเอาน้ำลงหน่อยวิธีการเราผสมดินแล้วเราก็เอามือแย่ลงไปอย่างที่ยายพินบอกอะจ้ะแล้ววิธีการเพาะไข่สมัยใหม่เขาไม่ต้องไอ้นี่แล้วนะจ๊ะไม่ต้องเอาไอ้ใส่ขี้ดินใส่อะไรแล้วเขาเพาะน้ำง่ายกว่ามาเดี๋ยวยายพินจะทำให้ดูล้างไข่ให้สะอาดจ้ะไม่ใช่ไข่คนนะไม่ใช่ไข่เจ้าของนะแต่ถ้าคิดว่าโอ้โหล้างไข่ให้สะอาดผมก็อาบน้ำฟอกสบู่ล้างทุกวันแล้วทำไมมันไม่ขึ้นไข่ต้นไม้นะจ๊ะนี่จ้ะเดี๋ยวจะพาไปทำไปยังหมายเดี๋ยวฉันทำให้มาพาไปดูล้างไข่กันแกไปล้างให้สะอาดเลยผมบอกว่าวิธีนี้มันเพาะมันจะได้ผลไวกว่าไอ้นี่ได้ผลไวกว่าเพราะไอ้ด้วยดินด้วยทรายอ่ะเนี่ยก๊อกน้ำอยู่นี่เนี่ยฉันไปเอาไว้นั่นมาให้กระป๋องน้ำให้มาเดี๋ยวฉันมาแป๊บหนึ่งนี่จ้ะวิธีเพาะก็น้ำยาน้ำแค่นี้นะนิดเดียวหน่อยนะก้นนี้เลยนะใส่น้ำยาเลี้ยงรากไปจิ๊ดนึงจิ๊ดนึงอ่ะอ่ะใส่ไปแช่เลยเน่าก็ไม่เป็นไรลักเราได้มาฟรีเนาะอ่ะปิดนี่เพาะยี่หมายเพาะแล้วอีก7วันเรามาดูกันเขาบอกว่า7วันเห็นรากเนี่ยวิธีเพาะไข่หูช้างเก็บสดใหม่จากต้นเลยเมื่อกี้เนี่ยเปาะได้มาเปาะได้มาเคยเห็นป่ะเปาะไข่อ่ะไม่ใช่ถ่ายผิดเนี่ยดูในรูน่ะเห็นไหมไข่หูช้างจะบอกว่าหูช้างถ้าด่างเหลืองน้อยแล้วก็ออกลูกเยอะด่างเยอะออกลูกน้อยนี่จ้ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ดูวิธีเพาะไข่ล้างให้สะอาดจ้ะแล้วก็มาแช่น้ำอย่างเงี้ยแค่ครึ่งเม็ดนะจ๊ะไม่ใช่จมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่ครึ่งเม็ดพอไปวางไว้ในที่ร่มอีก7วันมาเจอกันถ้าเน่ามาขุดกันใหม่เดี๋ยว7วันจะมาถ่ายคลิปไปดูว่าผลออกมาเป็นยังไงคะเน่าหรือไม่เน่าเน่าหรืองอกเน่าหรืองอกอันนี้ถ้าเราจะปลูกต้นไม้อ่ะเราต้องปลูกเย็นจ้ะปลูกเย็นแล้วเราก็รดน้ำเมื่อวานเนี่ยพินปลูกเย็นปลูกไอ้นี่คอฟฟี่ครับลืมรดน้ำเหี่ยวหมดเลยป่ะเดี๋ยวปลูกต่ออันยายพินก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอทำงานต่อจ้ะ